สวัสดีค่ะเด็กๆมาพบกับคุณครูติ๊กในรายวิชาวิทยาศาสตร์อีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะเด็กๆเดี๋ยวเราจะมาสรุปในเรื่องของวัสดุนะคะที่อยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่4นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาสรุปเรื่องวัสดุกันนะคะเดี๋ยวเราไปเรียนเรื่องนี้กันในสไลด์ถัดไปกันเลยค่ะในเรื่องของวัสดุนะคะเด็กๆอย่างที่ครูติ๊กได้บอกนักเรียนทุกคนไปหลายรอบมากเลยใช่ไหมลูกนะคะว่าวัสดุที่เด็กๆรู้จักเนี่ยนะคะแบ่งออกเป็น2ประเภทนะคะก็คือ1วัสดุที่ได้มาจากธรรมชาตินะคะและ2วัสดุที่มนุษย์เป็นคนประดิษฐ์ขึ้นมานั่นเองนะคะวัสดุที่ได้มาจากธรรมชาติก็คือวัสดุที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติใช่ไหมคะคราวนี้นะคะเด็กๆเดี๋ยวเรามาดูว่าวัสดุชนิดไหนบ้างที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติอย่างเช่นอะไรบ้างคะเด็กๆอย่างภาพด้านล่างเนี่ยที่ครูติ๊กวงกลมอยู่คืออะไรคะไม้นั่นเองใช่ไหมคะไม้มาจากไหนลูกก็คือมาจากต้นไม้นั่นเองใช่ไหมคะไม้เป็นวัสดุนะคะเด็กๆที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะนอกจากไม้แล้วนะคะก็ยังมีหินใช่ไหมลูกนะคะมีดินอย่างเงี้ยนะคะมีทรายหนังสัตว์ขนสัตว์หรือว่าฝ้ายนะคะอย่างตัวอย่างอย่างเช่นไม้นะคะไม้นะคะเด็กๆเราสามารถนำเอามาประดิษฐ์เป็นของเล่นหรือว่าของใช้ก็ได้นะคะอย่างเช่นถ้าเกิดเราจะนำเอาไม้มาทำเป็นของใช้ใช่ไหมคะเราอาจจะเอาไม้ไปทำเป็นโต๊ะเตียงเก้าอี้ใช่ไหมลูกนะคะเป็นตู้หน้าต่างหรือว่าประตูนะคะของเล่นก็อย่างเช่นรถมานั่งของเล่นนะคะที่ทำมาจากไม้นั่นเองนะคะหรือว่าดินอย่างเงี้ยนะคะดินก็เป็นวัสดุอย่างนึงนะคะที่ได้มาจากธรรมชาติเราสามารถนำเอาดินนะคะเด็กๆอย่างเช่นดินเหนียวใช่ไหมลูกนะคะนำเอาดินเหนียวมาปั้นเป็นแจกันกระถางดอกไม้กระถางใส่ต้นไม้อย่างเงี้ยนะคะหรือว่าเอาดินเนี่ยนะคะเด็กๆมาปั้นเป็นเก้าอี้ก็ได้ใช่ไหมลูกนะคะนอกจากนี้นะคะก็ยังสามารถนำเอาดินเหนียวนะคะไปปั้นเป็นวัสดุอื่นๆได้อีกเยอะแยะมากมายนะคะอย่างเช่นทำเป็นถ้วยเป็นจานเป็นชามอย่างเงี้ยนะคะส่วนหินนะคะเด็กๆเราก็สามารถนำเอาหินอย่างเช่นหินอ่อนใช่ไหมลูกนะคะมาทำเป็นโต๊ะนั่งหินอ่อนเงี้ยนะคะหรือว่าพวกหนังสัตว์ขนสัตว์ฝ้ายนะคะเราก็สามารถนำเอาวัสดุเหล่านี้ไปประดิษฐ์นะคะเป็นของใช้ต่างๆได้นั่นเองนะคะส่วนประเภทที่2ของวัสดุนะลูกก็คือวัสดุที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นมานะคะวัสดุที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นมาอย่างเช่นพวกแก้วพลาสติกเส้นใยสังเคราะห์ปูนซีเมนต์หรือว่าโลหะพวกเนี้ยนะคะอย่างเช่นแก้วใช่ไหมลูกนะคะแก้วก็คือเป็นสิ่งที่มนุษย์เป็นคนสังเคราะห์หรือว่าประดิษฐ์ขึ้นมานะคะพลาสติกเนี้ยใช่ไหมคะเราสามารถนำเอาพลาสติกนะคะไปประดิษฐ์เป็นข้าวของเครื่องใช้ต่างๆนะคะอย่างเช่นทำเป็นถ้วยพลาสติกใช่ไหมลูกนะคะอย่างภาพด้านล่างเนี่ยขวดน้ำพลาสติกใช่ไหมคะเก้าอี้พลาสติกเนี้ยนะคะก็มีพวกเหล็กโลหะเนี้ยนะคะที่เกิดจากการหลอมของมนุษย์เป็นคนประดิษฐ์ขึ้นมานั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเด็กๆเราจึงสรุปนะคะได้ว่าของเล่นของใช้โดยทั่วไปแบ่งออกเป็น2ประเภทนะคะ1ก็คือวัสดุที่ได้มาจากธรรมชาติและ2วัสดุที่มนุษย์เป็นคนประดิษฐ์ขึ้นมานั่นเองค่ะคราวนี้นะคะเด็กๆทุกคนทราบแล้วใช่ไหมลูกนะคะว่าข้าวของเครื่องใช้ของเล่นของใช้นะคะแบ่งออกเป็น2ประเภทนะคะคือ1วัสดุที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือว่าวัสดุที่ได้มาจากธรรมชาตินะคะ2วัสดุที่มนุษย์เป็นคนสังเคราะห์ขึ้นมาใช่ไหมคะวัสดุแต่ละชนิดที่ถูกนำมาใช้ประโยชน์เนี่ยนะคะเด็กๆวัสดุบางชนิดนะคะเกิดจากการนำเอาวัสดุเพียงแค่ชนิดเดียวนะคะนำมาทำเป็นข้าวของเครื่องใช้นะคะแต่ว่าวัสดุบางชนิดก็อาจจะเกิดจากการนำเอาวัสดุหลายๆชนิดนำมาประกอบเข้าด้วยกันนะคะเนื่องจากว่าวัสดุแต่ละชนิดนั้นถูกนำมาใช้ประโยชน์ที่แตกต่างกันนั่นเองนะคะคราวนี้เดี๋ยวเรามารู้จักกับวัสดุที่ทำมาจากวัสดุเพียงแค่ชนิดเดียวนะคะอย่างเช่นมีอะไรบ้างลูกมียางลบใช่ไหมคะ
ยางลบทำมาจากอะไรคะเด็กๆทำมาจากยางนั่นเองใช่ไหมคะทำมาจากยางเพียงแค่อย่างเดียวนะคะหรือว่าไม้บรรทัดเหล็กทำมาจากอะไรลูกทำมาจากเหล็กเพียงแค่อย่างเดียวนะคะแจกันอย่างเงี้ยนะภาพเนี้ยนะคะแจกันทำมาจากอะไรคะทำมาจากดินเหนียวเพียงแค่อย่างเดียวใช่ไหมคะนอกจากนี้ก็ยังมีช้อนโลหะทำมาจากโลหะโต๊ะไม้ทำมาจากไม้เก้าอี้ไม้ทำมาจากไม้ใช่ไหมคะผ้าเช็ดหน้าทำมาจากผ้าอย่างเงี้ยนะคะสมุดหนังสือทำมาจากกระดาษเพียงแค่อย่างเดียวหรือว่าแก้วน้ำอย่างเงี้ยนะคะก็คือทำมาจากแก้วเพียงแค่อย่างเดียวนั่นเองนะคะวัสดุเหล่านี้ที่ครูติ๊กยกตัวอย่างมานะคะเป็นตัวอย่างของวัสดุที่ทำมาจากวัสดุเพียงแค่ชนิดเดียวนะคะคราวนี้เดี๋ยวเราไปรู้จักกับวัสดุอีกหนึ่งประเภทนะคะที่ทำมาจากวัสดุหลายๆชนิดนำเอามาประกอบเข้าด้วยกันนะคะเดี๋ยวเราไปรู้จักวัสดุเหล่านี้กันในสไลด์ถัดไปกันเลยค่ะวัสดุที่เกิดจากการนำเอาวัสดุหลายๆชนิดนำมาประกอบเข้าด้วยกันนะคะอย่างเช่นมีอะไรบ้างลูกมีกรรไกรใช่ไหมคะส่วนประกอบของกรรไกรนะคะเด็กๆก็คือมีส่วนประกอบที่ทำมาจากโลหะและพลาสติกใช่ไหมคะส่วนที่เป็นด้านจับของกรรไกรทำมาจากอะไรลูกทำมาจากพลาสติกนั่นเองใช่ไหมคะส่วนตรงนี้ของกรรไกรก็คือจะทำมาจากโลหะนั่นเองใช่ไหมคะทำไมบริเวณตรงนี้เนี่ยถึงต้องทำมาจากโลหะคะเด็กๆเป็นเพราะว่าอะไรลูกเพราะว่ากรรไกรใช้ในการตัดกระดาษใช่ไหมคะเราต้องหาวัสดุที่มีความแข็งแรงมากกว่ากระดาษใช่ไหมลูกนะคะเพื่อให้วัสดุเหล่านั้นสามารถตัดกระดาษขาดได้นะคะซึ่งวัสดุเหล่านี้ก็คือโลหะนั่นเองใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเขาจึงนำเอาโลหะเนี่ยนะคะเด็กๆมาใช้ในการทำกรรไกรนะคะเพื่อเป็นส่วนที่ใช้ในการตัดกระดาษนั่นเองนะคะนอกจากกรรไกรแล้วนะลูกนะคะก็ยังมีค้อนใช่ไหมคะค้อนนะคะเด็กๆส่วนหัวค้อนทำมาจากโลหะใช่ไหมคะตรงนี้ทำมาจากไม้นะคะแล้วก็ด้ามจับทำมาจากยางนั่นเองนะคะแล้วก็ยังมีทัพพีใช่ไหมลูกนะคะส่วนตรงเนี้ยนะคะทำมาจากอะไรคะสแตนเลสนั่นเองนะคะส่วนด้ามจับทัพพีนั้นทำมาจากพลาสติกใช่ไหมคะเนื่องจากว่าสแตนเลสเนี่ยสามารถนำความร้อนได้ดีใช่ไหมคะส่วนพลาสติกไม่นำความร้อนนะคะเวลาที่เราจับทัพพีเนี่ยนะคะจับในส่วนของด้ามจับทัพพีนะคะเราก็จะไม่ร้อนมือนั่นเองนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีเตารีดนะคะเตารีดก็คือทำมาจากพลาสติกและโลหะนั่นเองนะคะนี่จึงเป็นตัวอย่างของวัสดุนะคะที่ทำมาจากวัสดุหลายๆชนิดนำเอามาประกอบเข้าด้วยกันนั่นเองค่ะคราวนี้นะคะเด็กๆเดี๋ยวเรามาสรุปในเรื่องของสมบัติของวัสดุชนิดต่างๆกันนะคะวัสดุแต่ละชนิดที่เด็กๆรู้จักเนี่ยนะคะมีอยู่เยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมลูกนะคะทั้งวัสดุที่เป็นของเล่นและเป็นของใช้นะคะซึ่งวัสดุที่เป็นของเล่นและเป็นของใช้เนี่ยนะคะวัสดุแต่ละชนิดจะมีคุณสมบัติหรือว่ามีสมบัติที่แตกต่างกันนะคะเนื่องจากว่าวัสดุเหล่านั้นถูกนำมาใช้งานที่แตกต่างกันนั่นเองนะคะคราวนี้เดี๋ยวเราไปรู้จักสมบัติของโลหะกันนะลูกนะคะโลหะนะคะเด็กๆเป็นวัสดุที่มีความแข็งนะคะมีอยู่ด้วยกันหลายชนิดอย่างเช่นพวกเหล็กอลูมิเนียมทองแดงเนี้ยนะคะจะมีการนำเอาวัสดุเหล่านี้มาใช้ที่ต่างกันนะคะส่วนของเหล็กนั้นจะมีความแข็งแต่เป็นสนิมได้ง่ายนะคะอลูมิเนียมมีความแข็งน้อยกว่าเหล็กแต่เบาและไม่เป็นสนิมนะคะเพราะฉะนั้นเขาจึงมีการนำเอาอลูมิเนียมนะคะมาทำเป็นภาชนะหุงต้มนะคะทองแดงเป็นโลหะที่แข็งเหมือนเหล็กนะคะแต่ว่ามีน้ำหนักที่เบากว่าเหล็กนะคะและทองแดงยังสามารถดัดให้โค้งเป็นรูปต่างๆได้นะคะเพราะฉะนั้นเขาจึงมีการนำเอาทองแดงมาทำเป็นสายไฟนั่นเองนะคะโลหะเป็นวัสดุที่มีลักษณะผิวมันวาวนะคะสามารถตีให้เป็นแผ่นเรียบได้หรือว่าดึงออกเป็นเส้นหรือว่างอได้โดยที่ไม่หักนั่นเองนะคะนอกจากนี้นะคะเด็กๆโลหะยังมีสมบัติในเรื่องของการนำไฟฟ้าและการนำความร้อนได้ดีนั่นเองนะคะอย่างภาพนี้นะคะเด็กๆตัวอย่างของ
วัสดุที่ทำมาจากโลหะอย่างเช่นอะไรลูกมีช้อนใช่ไหมลูกนะคะมีอะไรคะคลิปหนีบกระดาษนะคะส่วนของกรรไกรอย่างเงี้ยใช่ไหมลูกนะคะหรือว่ากระทะอย่างเงี้ยใช่ไหมคะนะคะมีอยู่เยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะเด็กๆ เราจึงสรุปได้ว่าโลหะมีสมบัติในเรื่องของความแข็งนะคะนำไฟฟ้าและนำความร้อนได้ดีนั่นเองค่ะวัสดุชนิดถัดมานะคะเด็กๆ ก็คือไม้นั่นเองนะคะไม้นะคะจะมีสมบัติในเรื่องของความแข็งนะคะบางชนิดมีความทนทานเราจึงมีการนำเอาไม้นะคะมาประดิษฐ์ดัดแปลงทำที่อยู่อาศัยนะคะหรือว่าทำพวกเฟอร์นิเจอร์ต่างๆเครื่องมือเครื่องใช้อื่นๆนะคะไม่ว่าจะทำเป็นโต๊ะเตียงเก้าอี้อย่างเงี้ยนะคะประตูหน้าต่างใช่ไหมลูกนะคะเรายังสามารถนำเอาเยื่อไม้มาทำเป็นกระดาษนะคะอย่างเช่นสมุดหนังสือที่เด็กๆรู้จักดีนั่นเองนะคะนี่จึงเป็นคุณสมบัติของไม้นั่นเองค่ะถัดมานะคะเด็กๆ ก็คือแก้วนั่นเองนะคะแก้วเป็นวัสดุที่มีความแข็งนะคะเป็นวัตถุโปร่งใสและผิวเรียบทนต่อการขูดขีดและความร้อนแต่ว่าแก้วนั้นจะมีข้อจำกัดอย่างหนึ่งนะลูกนะคะก็คือแก้วเป็นวัสดุที่เกิดการแตกหักได้ง่ายนั่นเองนะคะส่วนใหญ่จะมีการนำเอาแก้วมาทำเป็นแก้วน้ำเป็นขวดเป็นกระจกหรือว่าเป็นอุปกรณ์ทดลองในห้องวิทยาศาสตร์นั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นขวดลูกชมพู่บีเกอร์หรือว่าแท่งแก้วขนสารนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะเด็กๆยังมีการผลิตแก้วให้มีคุณสมบัติพิเศษเพื่อให้สามารถนำมาใช้งานได้เฉพาะอย่างนะคะอย่างเช่นนำเอาแก้วมาทำเป็นเลนส์แว่นตาเลนส์แว่นขยายเป็นกระจกเงาหรือว่ากระจกนิรภัยนั่นเองนะคะอย่างภาพนี้นะคะเด็กๆวัสดุที่ทำมาจากแก้วอย่างเช่นอะไรคะหลอดไฟใช่ไหมลูกนะคะมีขวดน้ำนะคะเห็นไหมนะคะมีเหยือกอย่างเงี้ยนะคะมีอะไรคะขวดน้ำอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าแก้วน้ำนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเด็กๆแก้วนะคะจึงเป็นวัสดุที่มีความโปร่งใสผิวเรียบนะคะสามารถนำเอามาทำเป็นข้าวของเครื่องใช้ต่างๆได้นั่นเองค่ะถัดมานะคะเด็กๆ ก็คือพลาสติกนั่นเองนะคะพลาสติกเป็นวัสดุสังเคราะห์ที่ได้จากอุตสาหกรรมปิโตรเคมีนะคะหรือว่าอุตสาหกรรมการผลิตน้ำมันนั่นเองนะคะซึ่งพลาสติกจะเป็นวัสดุที่มีน้ำหนักเบาไม่นำความร้อนไม่นำไฟฟ้าน้ำซึมผ่านไม่ได้ไม่แตกหักง่ายนะคะบางชนิดจะมีความแข็งบางชนิดสามารถยืดหยุ่นได้นะคะจึงมีการนำเอาพลาสติกมาทำเป็นของเล่นของใช้ที่มีความหลากหลายนั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นทัพพีพลาสติกเนี้ยนะคะถังน้ำพลาสติกขวดน้ำพลาสติกหรือว่าถังขยะพลาสติกเนี้ยนะคะนี่ก็คือประเภทวัสดุจำพวกพลาสติกนั่นเองค่ะในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงวัสดุนะคะเด็กๆการที่วัสดุนั้นมีรูปร่างที่แตกต่างไปจากเดิมนะคะเนื่องจากว่าวัสดุได้รับแรงกระแทกนั่นเองนะคะซึ่งวิธีในการเปลี่ยนแปลงวัสดุนะคะจะมีด้วยกันหลายวิธีไม่ว่าจะเป็นการบิดการทุบการดัดหรือว่าการดึงนั่นเองนะคะอย่างวิธีแรกนะลูกนะคะก็คือการบิดนะคะการบิดนั้นเป็นการทำให้วัสดุบิดเบี้ยวนะคะอย่างเช่นการบิดผ้าใช่ไหมคะบิดลวดอย่างเงี้ยนะคะการทุบเป็นการทำให้วัสดุแตกหรือว่ายุบด้วยแรงกระแทกนะคะอย่างเช่นการทุบกระป๋องการทุบกะลามะพร้าวอย่างเงี้ยนะคะการดัดเป็นการทำให้วัสดุโค้งงอได้ตามความต้องการของเราอย่างเช่นการดัดเหล็กประตูหน้าต่างการดัดเส้นลวดแบบเนี้ยนะคะการดึงนะคะเด็กๆเป็นการทำให้วัสดุยืดขยายขึ้นนะคะอย่างเช่นภาพด้านล่างก็คือการดึงยางรัดของนั่นเองนะคะนี่จึงเป็นวิธีของการเปลี่ยนแปลงวัสดุนะคะเดี๋ยวเราจะไปรู้จักกับประโยชน์และโทษของการเปลี่ยนแปลงวัสดุกันในสไลด์ถัดไปกันเลยค่ะถัดมานะคะเด็กๆก็คือยางนั่นเองนะคะยางทำมาจากยางของต้นยางพารานะคะมีสมบัติในเรื่องของความยืดหยุ่นดีนะคะใช้ทำเป็นยางรถยนต์ยางลบลูกโป่งหรือว่าพื้น
รองเท้านั่นเองนะคะแล้วก็ยังมีเซรามิกนะลูกนะคะเซรามิกนั้นเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากดินหินหรือว่าแร่ธาตุอื่นๆที่ไม่ใช่โลหะนะคะหรือว่าแร่ธาตุอื่นๆที่ไม่ใช่โลหะนะคะโดยทำเป็นรูปทรงต่างๆแล้วผ่านการให้ความร้อนที่อุณหภูมิสูงมากๆนะคะผลิตภัณฑ์ที่ได้นั้นจะมีคุณสมบัติในเรื่องของความแข็งนะคะแต่ว่าเปราะต่อแรงกระแทกนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นวัสดุที่ทำมาจากเซรามิกนะคะเราไม่ควรทำให้วัสดุเหล่านี้ได้รับแรงกระแทกแรงๆนะคะเพราะว่าถ้าเกิดวัสดุที่ทำมาจากเซรามิกเนี่ยนะคะได้รับแรงกระแทกอาจจะแตกหักได้ง่ายนั่นเองนะคะและวัสดุที่ทำมาจากเซรามิกเนี่ยนะคะเด็กๆยังสามารถทนต่อสารเคมีนะคะทนต่อสภาพอากาศและความชื้นนะคะซึ่งมีสมบัติเป็นฉนวนไฟฟ้าจึงนิยมเอามาทำเป็นของประดับบ้านนะคะหรือว่าใช้ทำวัตถุทนไฟในอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆนั่นเองนะคะอย่างภาพเนี่ยฝั่งขวามือเด็กๆจะเห็นว่ามีทั้งแก้วใช่ไหมลูกนะคะที่ทำมาจากเซรามิกใช่ไหมคะเนี่ยนะคะมีแจกันต่างๆเยอะแยะมากมายนะคะนี่จึงเป็นสมบัติของยางและเซรามิกนั่นเองค่ะการเปลี่ยนแปลงของวัสดุนะคะเด็กๆจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อมนุษย์เยอะแยะมากมายเลยนะลูกนะคะอย่างเช่นไม้นะคะไม้เมื่อได้รับความร้อนเกิดจากการเผาไหม้นะคะและให้พลังงานความร้อนนะคะเราจึงนำเอาไม้มาทำเป็นฟืนหรือว่าเป็นเชื้อเพลิงในการหุงต้มอาหารนั่นเองนะคะพลาสติกเมื่อได้รับความร้อนจะมีการอ่อนตัวลงนะคะแล้วสามารถนำมาจัดเป็นรูปทรงต่างๆนะคะและเมื่อได้รับความร้อนสูงจะเกิดการหล่อนละลายนะคะทำให้นำมาหลอมเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆได้นั่นเองนะคะอย่างภาพนี้เด็กๆจะเห็นว่าเป็นลักษณะรูปทรงของขวดต่างๆใช่ไหมลูกนะคะซึ่งขวดเหล่านี้ล้วนแต่ทำมาจากพลาสติกทั้งสิ้นนั่นเองค่ะดินน้ำมันหรือว่าดินเหนียวนะคะเด็กๆเมื่อได้รับแรงกระทำนะคะอย่างเช่นการบีบการบิดการทุบการดัดหรือว่าการดึงนะคะจะเกิดการเปลี่ยนแปลงรูปร่างเราจึงนำดินน้ำมันและดินเหนียวมาใช้ในการปั้นเป็นรูปทรงต่างๆนะคะแต่ว่าดินน้ำมันเมื่อได้รับความร้อนจะเกิดการละลายนะคะส่วนดินเหนียวนั้นเมื่อได้รับความร้อนจะเกิดการแห้งและแข็งนั่นเองนะคะคนเราจึงนิยมนำดินเหนียวมาปั้นเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆแล้วนำเข้าเตาเผาที่มีความร้อนนะคะเพื่อให้ผลิตภัณฑ์นั้นมีความทนทานหรือที่เราเรียกว่าเครื่องปั้นดินเผานั่นเองนะคะอย่างภาพที่คุณติ๊กวงเนี่ยนะคะก็คือลักษณะของพวกเครื่องปั้นดินเผานะคะที่ทำมาจากดินเหนียวนั่นเองนะคะส่วนด้านข้างที่คุณติ๊กวงนะลูกนะคะก็คือลักษณะของการ์ตูนซึ่งปั้นมาจากอะไรคะเด็กๆมาจากดินน้ำมันนั่นเองนะคะนี่จึงเป็นการนำเอาดินเหนียวหรือว่าดินน้ำมันนะคะนำมาทำเป็นวัสดุสิ่งของต่างๆนั่นเองค่ะโลหะนะคะเด็กๆเมื่อได้รับความร้อนจะสามารถนำมาตีแผ่ให้เป็นแผ่นแบนๆหรือว่านำมารีดให้เป็นเส้นได้หรือว่าดัดให้เป็นรูปทรงต่างๆได้นั่นเองนะคะและเมื่อโลหะได้รับความร้อนสูงจะเกิดการหลอมละลายนะคะแล้วนำมาหลอมเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เรานำมาใช้ในชีวิตประจำวันของเรานั่นเองนะคะนี่ก็คือเป็นการสรุปในเรื่องของวัสดุซึ่งจะอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่4นั่นเองนะคะสำหรับวันนี้นะคะเด็กๆคุณครูติ๊กไม่มีการบ้านให้ทำนะลูกนะคะเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในคาบหน้าวันนี้คุณครูติ๊กลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ